ทรูแบงคอกครับวันนี้เปิดรังพบกับประจวบ FC เล็กแรกเสมอกันมา 1-1 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าทีมที่เคยนำจ่าฝูงอย่างทรูแบงคอกในช่วงฟุตบอลโลกพวกเขาไม่ชนะเลยนะครับโอ้โหทีมฟุตบอลเวลาหัวดิ่งนี่มันดิ่งอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอย่างแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยจากฟอร์มที่เคยดีๆตอนนี้หายไปหมดเกลี้ยงเลยครับเกมรุกที่เฉียบคมโดยเฉพาะยิ่งนักเตะบราซิลฟอร์มหายพร้อมกับทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลกใช่ครับจะเป็นเพราะดูฟุตบอลโลกเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเกมนี้เจองานหนักแน่นอนนะครับเจอประจวบนะครับซึ่งก็มีเกมรูปมีเกมโต้กลับที่น่ากลัวมากเกมนี้ยิงกันหลายประตูอยู่ที่ว่าใครจะพลาดเท่ากันครับ